ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Bezan นะครับวันนี้กลับมาพบกับมายากลใหม่ๆอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทำมายากลมานานมากแล้วก็มีคนรีเควสต์มาเยอะมากให้ทำมายากลนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมากับกลสุดพิเศษนะครับที่ใครๆก็สามารถทำได้นะครับโดยผมจะมีแก้วเป็นแก้วธรรมดานะครับไม่มีอะไรครับแก้วธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีเป็นนี้เป็นที่จุดควันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกลให้ดูกลนี่ก็คือผมจะจุดควันเข้าไปในแก้วนะครับแล้วก็ควันนี่มันไม่ลอย wow. มันจะอยู่ในแก้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับการทดลองนะครับผมจะใช้ไอ้นี้หรือว่าถ้าคุณมีไฟแช็กก็ใช้ไฟแช็กก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้อันนี้มันจะเร็วกว่านะครับ okay. ส่วนนี้คือเครื่องทำควันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำนะครับไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการทำอันนี้นะครับวิธีการทำก็คือให้เราเอาอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาไม้ขีดไฟนะครับเอามาสัก8หรือ10แล้วแต่นะฮะจากนั้นก็เอามาม้วนกับปากกาเอามาม้วนเสร็จแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ปิดให้มิดชิดนะครับฝั่งที่มีไม้ขีดไฟเราปิดให้มิดชิดนะครับไม่อยากให้ควันออกนะครับเท่านี้เราก็ได้มาพร้อมสำหรับการทำแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ชิ้นนี้มาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเริ่มทำการจุดไฟนะครับวิธีการจุดก็ให้ใช้อันนี้นะแล้วก็ให้ใช้ด้ามที่มีไม้ขีดไฟนะครับไม้ขีดไฟเราจะจุดด้านที่มีไม้ขีดไฟนะครับ okay. แล้วก็เอาด้านที่มันไม่มีอะไรใส่ไว้ในแก้วนะครับเดี๋ยวจะมาจุดกันเลยนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้คือควันมันอยู่ในแก้วนะครับผมคุณอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทควันให้ดูนะครับผมสรุปว่านะครับผมการทดลองนี้เฟลนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคหลังจากที่เมื่อกี้เราทำการมายากลแล้วแต่ว่ามันผิดพลาดนะครับเพราะว่าควันเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ในสถานการณ์แบบแสงเยอะแบบนี้ฉะนั้นแต่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายในบ้านนะครับเพื่อจะให้ดูว่าควันที่ผมจุดเนี่ยมันสามารถอยู่ในแก้วได้โดยที่ไม่ลอยไปมันคือมายากลที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการจุดกันเลยนะครับผมก็ให้เราจุดตรงนี้นะครับเป็นตรงที่เราเอาไม้ขีดไฟมาใส่ไว้นะครับผมก็เปิดไฟนะครับแล้วก็ให้หันด้านที่ไม่มีไม้ขีดไฟนะครับก็จุดเข้าไปควันมันก็จะไปเข้าอยู่ในแก้วนะครับเห็นไหมครับโอ้โหมหัศจรรย์มากนะครับควันไม่ลอยไปไหนเลยนะครับโอ้โหคือมันอยู่ในแก้วเลยนะฮะโอ้โหเหมือนกับว่ามีอาฝามาปิดนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูนะครับผมมันดูเหมือนกับว่าเป็นน้ำเลยโอ้โหนี่มันคือควันนะแทนที่มันจะลอยนะแต่ว่ามันกลับอยู่ในแก้วเหมือนกับน้ำเลยเดี๋ยวผมจะเทออกให้หมดเลยนะครับนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นมายากลที่แบบไม่มีกลไกอะไรมากมายเลยนะครับผมเห็นไหมครับมันก็คือแก้วธรรมดาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับแก้วธรรมดาเลยนะครับผมไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีฝาไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันเลยนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับคนที่ดูแล้วเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมหัศจรรย์มากนะครับจากควันนะครับมันเหมือนน้ำเลยคือมันไหลออกมาเหมือนน้ำเวลามันอยู่มันก็อยู่ในแก้วนะครับเวลาเราเล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยมันต้องคว่ำใช่ไหมไม่อยากให้ควันมันขึ้นแต่เนี่ยเราวางแบบนี้เลยแต่ควันมันขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเฉลยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งมายากลนี้นะครับมันเป็นมายากลที่แบบว่าผสมผสานกับวิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเตรียมแก้วครับแก้วอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแก้วมายากลนะครับแก้วอะไรก็ได้แต่ว่าก่อนที่เราจะมาเล่นแบบนี้นะครับเราต้องเอาแก้วเนี่ยไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะครับเพื่อให้มันเกิดความเย็นแก่แก้วนะครับเมื่อมันเกิดความเย็นแล้วนะครับควันมันจะไม่ลอยขึ้นไปไหนครับมันจะติดอยู่ในแก้วนี้นะครับเวลาเราเทมาปุ๊บเนี่ยควันมันก็จะลงนะครับเพราะว่าควันมันมีความเย็นของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับควันก็เป็นควันธรรมดาทั่วไปนะครับจะเป็นควันอะไรก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากมายากลครั้งนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องBezanด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ